สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วง 1-15 กุมภาพันธ์2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ AD มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวกรกฎลัคนากรกฎกันก่อนโดยจะมีดาวอังคารดาวอาทิตย์ดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่อธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวกรกฎลัคนากรกฎมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้นะครับชาวกรกฎลัคนากรกฎเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับมีการยกย้ายอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของชีวิตของตัวเราเองมากขึ้นนะครับในช่วงปีนี้แต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างดูดีขึ้นแต่ว่าช่วงเนี้ยนะครับมีดาวที่จะมาปฏิสัมพันธ์กับชาวกรกฎค่อนข้างเยอะทีเดียวเนาะในช่วงนี้นะครับคุณเองอาจจะมีการติดต่อมีการสื่อสารกับเพศตรงข้ามมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคู่ครองพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนสิ่งต่างๆนะครับมีการติดต่ออะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับบางคนอาจจะมีการติดต่อการสื่อสารกับญาติพี่น้องนะครับกับในเรื่องของสังคมเกี่ยวกับในเรื่องของการไปต่างถิ่นต่างจังหวัดนะครับหรือต่างประเทศหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวเนาะมีการติดต่อมีการสื่อสารอะไรหลายๆอย่างเพื่อทำให้เกิดการแบบพัฒนาการเติบโตอะไรหลายๆอย่างที่นำมาซึ่งความสำเร็จให้กับชาวราศีกรกฎแล้วก็ลัคนากรกฎได้เช่นกันนะครับการเงินโดยภาพรวมนะครับมีโอกาสที่เราอาจจะดิวธุรกิจนะครับหรือในเรื่องของการลงทุนนะครับหรือว่าในเรื่องของการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาต่างๆอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้อยากจะบอกชาวกรกฎลัคนากรกฎอาจจะต้องพยายามดู MOU ต่างๆนะครับหรือว่าในเรื่องของการลงทุนร่วมการเซ็นการกู้การค้ำต่างๆอาจจะต้องพยายามรอบคอบสักนิดหนึ่งนะครับแต่ยังโชคดีนิดหนึ่งคือดาวมีการเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่ว่าดาวเนี่ยมันมีการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในช่วงจังหวะเล็กๆนะครับที่อาจจะเกิดในเรื่องของปัญหาได้บ้างเล็กน้อยก็พยายามค่อยๆปรับแล้วก็ดูจังหวะให้ชัดเจนแล้วก็พยายามดูเอกสารดูสัญญา MOU ให้มันดูแบบรัดกุมรอบครอบให้มากๆเลยนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นได้ด้วยในจังบางจังหวะนิดหนึ่งนะครับก็เตือนแล้วเนาะว่าพยายามดูแลสอดส่องตรงนั้นให้มันดีอย่าแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับคิดหรือทำอะไรโดยการที่แบบว่าปากเปล่าอ่ะให้เราพยายามมีเอกสารมีสัญญาต่างๆให้มันครบถ้วนนะครับอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะมีโอกาสที่จะปลอดภัยมากกว่าเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตพัฒนามีในเรื่องของการได้รับการยอมรับการสนับสนุนที่ดีการเงินนั้นจะเติบโตที่ดีได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยดาวการเงินของคุณนะครับจะโคจรไปในช่วงประมาณที่13กุมภาพันธ์นะครับเลื่อนขึ้นไปที่ภพเรือนมรณะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับการเงินจะค่อยๆดรอปลงมาแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะนิดนึงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยเฉพาะบางคนอาจจะไปอินในเรื่องของวันวาเลนไทน์อาจจะซื้อของไปเที่ยวไปทริปต่างๆต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็เลยอาจจะมีแนวโน้มของการมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องเรื่องการเงินช่วงจังหวะหนึ่งเนาะอาจจะต้องวิ่งเต้นหาเงินมากขึ้นหรืออาจจะมีรายจ่ายมากให้ต้องจ่ายต้องจับจ่ายอะไรเงี้ยก็ต้องพยายามทำบริหารจัดการเรื่องของภาวะการเงินนะครับการเงินมันอยู่ที่นิสัยของคนนะครับเราต้องบริหารเราต้องจัดการไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้เพราะเราคงไม่ไว้ใจให้ใครมาจัดการเงินให้กับตัวเราถูกไหมครับเราไปฝากเงินคนอื่นบางทีเราอยากใช้คนอื่นเขาไม่ให้เราก็โกรธเราก็เคืองเห็นไหมมันก็โทษที่ตัวเราเหมือนเดิมถูกไหมครับเราจะไปทำอะไรมันก็อยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยมันจะดีไม่ดีเนี่ยนะครับให้เราโทษที่ตัวเองเพราะอะไรครับคนที่ใช้เงินคือตัวเราคนที่หาเงินก็คือตัวเราดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปโทษอย่างอื่นให้เราโทษตัวเองนะบางครั้งเราใช้เงินเยอะเกินไปเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นแต่ถ้าเรานะครับใช้บริหารการจัดการเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยการเงินของเรามันก็ยังไม่ได้แบบร่อยหรอไปแบบมากมายเนาะมันก็ยังพอมีจังหวะโอกาสที่เราจะยังมี
การเงินที่ยังพอประคับประคองไปแนวโน้มทิศทางที่ยังพอไปได้นะครับยังโชคดีที่ดาวการเงินของคุณเนี่ยตกในเรือนมรณะเพียงแค่1เดือนนะครับไม่นานเนาะแล้วการเงินก็จะค่อยฟื้นฟูขึ้นมาแต่ก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายอยู่บ้างพอสมควรแต่เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินยังถือว่ามีโอกาสแนวโน้มของความสำเร็จได้ในช่วงต้นพอในช่วงประมาณสัก13กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับหลังประมาณวาเลนไทน์เป็นต้นไปยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะหมดไปกับการเดินทางหมดไปกับการใช้จ่ายเรื่องของสุขภาพนะครับหรือว่าในเรื่องของการเจ็บป่วยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีบ้างในสำหรับบางคนหรือต้องไปดูแลรักษาการเดินทางนะครับการใช้จ่ายของตัวเองแบบนี้เป็นต้นนะครับโดยภาพรวมก็ไม่ได้เสียอะไรมากถ้าเราทำ money management มันก็ยังพอที่จะประคับประคองไปในโน้มทิศทางที่ดีขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินต่อไปการงานน้องอิทธิพลการงานนะครับสำหรับชาวกรกฎก็คือราศีเมษของด้วยดาวอังคารเลข3ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนอลินะครับแต่ว่าการที่ดาวอังคารเนี่ยไปตกในเรือนอลิเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 1-5 กุมภาพันธ์หลังจากนั้นเนี่ยดาวการงานจะโคจรขึ้นไปที่ภพเรือนปัตตานีแปลว่าในช่วง5วันแรกนะครับการงานอาจจะมีงานเยอะงานสุ่มที่ต้องจัดการต้องสะสางนิดนึงนะครับแต่มันก็ยังมีตัวช่วยมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนที่ดีแถมยังมีโอกาสที่ตัวคุณเองนั้นจะประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดเนื่องจากอิทธิพลของการงานของตัวชาวกรกฎนั้นคือดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยจะได้ตำแหน่งอุจจาวิลาสนะครับในราศีภพเรือนอลิหลังจากนั้นแค่5วันดาวอังคารจะขึ้นเป็นมหาอุจเล็งลัคนานั่นแปลว่าชาวกรกฎนั้นมีโอกาสที่จะเติบโตพัฒนาดาวการงานเนี่ยเป็นมหาอุจแปลว่าจะขึ้นเป็นใหญ่นะครับกว่าหมู่คนทั้งปวงนะประมาณนั้นเพราะเป็นตำแหน่งมหาอุดหรือตำแหน่งอุดนั่นเองดังนั้นเนี่ยชาวกรกฎนั้นจะมีอำนาจมีวาสนามีบารมีเราอาจจะเหนื่อยเราอาจจะต้องแบบแบกภาระในช่วงแรกแต่มันจะเติบโตและพัฒนาแบบก้าวกระโดดไงประกอบกับดาวพฤหัสบดีคือดาวสุภะนะครับและดาวอลิเนี่ยไปเป็นราชาโชคกุมอยู่ในเรือนการงานเห็นไหมเป็นตำแหน่งราชาโชคไงมันก็เลยทำให้ชาวกรกฎลัคนากรกฎนั้นได้ในเรื่องของการงานมีการปรับการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดแบบปรับฉับพลันบางคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งมีในเรื่องของการงานที่เติบโตที่ต่อยอดที่บริหารจัดการนั้นเติบโตไปแบบลุ่งพุ่งแรงแบบนี้เป็นต้นเลยดังนั้นอย่ากลัวที่เราจะต้องอาสานะครับหรืองานที่ต้องแบบใช้ความละเอียดกับการทำงานหรือว่าใช้ในเรื่องของการงานที่อาจจะดูเหนื่อยดูหนักบ้างมันต้องแบกภาระกันทุกคนแหละนะครับ 1-5 กุมภาทนเอา5วันหลังจากนั้นเนี่ยนะครับการงานมันจะเติบโตแล้วก็พัฒนาไปแบบก้าวกระโดดเลยตำแหน่งชื่อเสียงการงานการได้รับการยอมรับการสนับสนุนการไว้ใจเนี่ยมาเต็มรูปแบบเลยแต่มันจะดูอึดๆอัดๆนิดๆหน่อยๆในช่วงจังหวะนะครับที่ดาวอังคารนั้นย้ายขึ้นไปบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าดาวอังคารนั้นจะย้ายไปวันที่5กุมภาพันธ์ใช่ไหมครับแต่จะไปร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็ดาวพุธอยู่ในช่วงประมาณสัก1-13กุมภาพันธ์ตรงนี้นะครับก็พูดง่ายๆคือวันวาเลนไทน์นั่นแหละจะยังมีความอึดอัดความรู้สึกที่อาจจะยังคงต้องประคับประคองแล้วก็ต้องพยายามดูสถานการณ์แล้วก็พยายามใจเย็นๆใจร่มๆนะครับอย่าใช้อารมณ์ในการคิดการตัดสินใจมากมายเพราะตัวเราเองเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่ดีกว่าแล้วแล้วก็สามารถที่จะคิดทำบริหารจัดการทุกอย่างได้ประสบความสำเร็จการงานนั้นจะเติบโตแล้วก็ดีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือความสำเร็จจะเข้าข้างคุณสำหรับชาวกรกฎที่ดีมากๆเลยนะครับทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกรกฎคือราศีมังกรของด้วยดาวเสาเลข7นะครับได้โคจรเลื่อนขึ้นไปที่ภพเรือนมรณะและอยู่ตำแหน่งนี้ค่อนข้างนานชาวกรกฎอาจจะตกอกตกใจมากๆเลยนะครับเท่าที่ดูนี่คือแบบชาวกรกฎนี้จะมียอดวิวน้อยมากๆนะครับไม่รู้ว่าเพราะว่าดาวคู่ครองคนรักนั้นตกในเรือนมรณะเลยไม่ค่อยอยากจะดูหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอยากจะบอกว่าดาวความรักตกเรือนมรณะไม่ได้แปลว่าเรากับเขาจะเลิกกันไม่ได้แปลว่าเรากับเขาจะต้องมีปัญหาเสมอไปและก็ไม่ได้หมายความว่าความรักความสัมพันธ์ของเราจะไม่ดีมันหมายความว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชาวกกฎลัคนากรกฎอาจจะมีระยะห่างกับคู่ครองคนรักมากขึ้นหน่อยหรืออาจจะมีการ
มีความรักความสัมพันธ์ที่ต้องอยู่ห่างไกลกันบ้างหรือมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องพยายามปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงเข้าหากันมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะยังพอมีโอกาสมีจังหวะมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่เติบโตแล้วก็พัฒนาแต่มันจะดีมากๆเลยสำหรับใครที่อาจจะแต่งงานแล้วไปใช้ชีวิตในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศมันจะประสบความสำเร็จได้แบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวความรักความสัมพันธ์จะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่ชาวกรกฎลัคนากรกฎต้องรู้ไว้นะครับไม่ได้แปลว่าชาวกรกฎนั้นจะแบบมีความรักความสัมพันธ์ที่แย่ทุกคนเนาะมันไม่เสมอไปนะครับมันอยู่ที่ว่า mindset ความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเรานะครับว่าเราเนี่ยจะคิดทำอย่างไรนะครับถ้าเราพยายามมีสติกับการตั้งมั่นทุกอย่างจะประสบความสำเร็จได้นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ